าเนเกาหลาซึ่งเป็นคำทักทายของชาวเมียนมาที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์วันนี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากกันเช่นเคยนะคะไปเริ่มกันที่ความเห็นของเวียดนามต่อกรณีที่มีข่าวว่าจีนได้นำปืนใหญ่ไปติดตั้งบนเกาะเทียมในน่านน้ำพิพาทพลเอกเหงียนชีวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของเวียดนามได้แสดงความเห็นต่อรายงานข่าวที่ว่าจีนได้นำปืนใหญ่ไปติดตั้งไว้บนเกาะเทียมในน่านน้ำทะเลจีนใต้โดยระบุว่าหากรายงานข่าวดังกล่าวเป็นจริงก็จะถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อความมั่นคงในภูมิภาคเนื่องจากจะทำให้จีนถูกมองว่าไม่ต้องการใช้วิธีสันติในการแก้ปัญหาน่านน้ำแห่งดังกล่าวที่ยังเป็นที่พิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์กันอยู่หลายชาติความเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐได้รายงานข่าวว่าจีนได้ติดตั้งปืนกลบนเกาะเทียมในทะเลจีนใต้ที่จีนได้ลงทุนถมทะเลจนกลายเป็นแผ่นดินใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมมองว่าการกระทำของจีนมีเจตนาคุกคามฐานทัพเวียดนามที่อยู่ใกล้เกาะเทียมแห่งนั้นโดยตรงการประชุมความมั่นคงภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่สิงคโปร์เสร็จสิ้นลงแล้วการประชุมดังกล่าวซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแชงกรีลาเดลล็อกได้จัดขึ้นเป็นเวลา3วันที่สิงคโปร์และเสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อวานนี้ท่ามกลางการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงของประเทศสมาชิกซึ่งรวมถึงนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐการประชุมดำเนินไปท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและยิ่งเพิ่มมาตรการหนาแน่นเป็นพิเศษในวันสุดท้ายเมื่อวานนี้เนื่องจากในช่วงก่อนรุ่งเช้าได้เกิดเหตุชายชาวสิงคโปร์3คนที่อยู่ในรถคันหนึ่งได้ก่อเหตุวิ่งฝ่าด่านตรวจด้านนอกโรงแรมแชงกรีลาซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมทำให้ตำรวจต้องตัดสินใจยิงใส่รถคันดังกล่าวจนเป็นเหตุให้คนขับวัย34ปีเสียชีวิตขณะที่อีก2คนถูกจับกุมโดยหนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บด้วยจากการตรวจค้นรถยนต์พบสารเสพติดและอุปกรณ์สำหรับใช้เสพขณะที่การตรวจประวัติทั้ง3ก็พบว่าในนั้นพัวพันกับอาชญากรรมมากมายหลายคดีฟิลิปปินส์มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ที่ร้อยละ 5.2 ซึ่งถือเป็นอัตราต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 เรื่อยมาสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์รายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่ร้อยละ 5.2 ซึ่งถือว่าต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 และต่ำกว่าการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กซึ่งประเมินเอาไว้ที่ร้อยละ 6.6 ตามรายงานระบุว่าสาเหตุที่เศรษฐกิจซบเซาเป็นเพราะการลงทุนในโครงการก่อสร้างที่ซบเซาในช่วง3เดือนแรกของปีนี้อีกทั้งมูลค่าการส่งออกของประเทศก็ลดลงซึ่งได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนที่ซบเซาขณะที่กระทรวงการคลังของฟิลิปปินส์ชี้ว่าการใช้จ่ายภาคสาธารณะยังอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถควบคุมได้แต่ก็ยอมรับว่าการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐช่วงไตรมาสแรกของปีนี้จำเป็นต้องได้รับการบริหารใหม่เนื่องจากยังต่ำกว่าเป้าหมายถึงร้อยละ 1.3หมดเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าอติตุยที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมย์ปิตสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ